เป็นไปไม่ได้ครับการตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.เรามีสภาของกรุงเทพเพื่อไทยเบอร์9ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแน่นอนแต่ยังนำไม่มาพี่น้องยังนำไม่มาเดี๋ยวผู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่ให้ขึ้นมาบนเวทีผมจะบอกสู่ความฝันว่าจะให้ไอ้จูนี่กอดคอตีเขาตีเขาตีเขาแล้วตีเขาหน้าทีมปราศัยไอ้ลอยหน้าอยู่หลายคนขนาดนี้มาความมีหน้าที่ลิ้นน้ำเย็นในผมกินเพราะกทม.มีพรบ.ระเบียบบริหารกทม.อยู่แล้วชัดเจนค่ะนอกจากนั้นก็ควรจะมีกลไกอื่นในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกลไกระดับชาติระดับท้องถิ่นและระดับประชาชนต้องตรวจสอบผู้ว่ากทม.ได้ใช่ไหมคะเงิน10บาท20บาทสำหรับคนหลายๆคนอาจจะไม่มีความหมายหรือน้อยนิดแต่สำหรับผมสำหรับพวกท่านสำหรับพี่น้องประชาชนอีกมากมายนั่นคือสิ่งที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมจะดำเนินการก็คือการลดรายจ่ายเพื่อที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับนั่ง20บาทตลอดสายท่านเอาไหมครับในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานท่าน